อยู่ที่หนองจอกหรือว่าจะไปอยู่ที่หัวขวางหรือว่าเป็นมวยด้วยกันทั้งคู่อนาคตนี้อาจจะเป็นมวยชั้นแนวหน้าด้วยกันทั้งคู่ครับมาว่าในคลิปเลิกลาด้วยก่อนนะก็ต่างก็ต้องคิดซ้อมมาทำกันอย่างดีด้วยครับของทั้งคู่อยู่ที่อาวุธอยู่ที่พละกำลังครับแรง5ยกก็ต้องดูหลักดูเหลี่ยมดูชั้นดูเชิงครับดูอาวุธของทั้งคู่ว่าใครถนัดอะไรครับพี่เลี้ยงมุมแดงลงครับพี่เลี้ยงสมาร์ทลงเร็วเร็วเร็วลงเลยครับแล้วพี่จะรอลงให้หมดเลยสมาร์ทลงเลยลงเลยเร็ว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 เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับดีลงมาลงถอยหลังเลยครับพี่จะรอเลยเป็นตัวอย่างที่ดีเราสาแอบแล้วนะเดี๋ยวครับยังไม่ได้ปังนะต้องก็ดีก็ยังบังไม่ทันนะยกแรกยกสองก็ยังบังไม่ได้นะเดี๋ยวครับเกมจะเปิดยกไหนนะยกแรกนี่ก็ยังกังวลก็ครับโดนมั่งไม่โดนมั่งก็ตามภาษานะครับไปเตะกันนะทางด้านเพชรอานนท์กับเพชรตะเพชรครับเพชรตะวันกับเพชรอานนท์เพชรไหนเหลี่ยมกันจับจอกันครับมาดูครับตอนนี้เพชรกำลังแทงครับเหยียบจอกกันเลยที่หนึ่งเดินพักกันที่เตรียมตัวครับชกยกที่สองแล้วครับเต็มแรงเปิดครับเต็มใครจะเปิดเต็มก่อนกันครับตอนนี้ต้องดูว่าใครจะเปิดเต็มก่อนกันครับดูครับทางด้านของเพชรกำลังแต่เตะแล้วครับตอนนี้ดูรูปร่างนั้นก็จะตีหลักแต่เล่นน้อยครับแต่ไม่ได้ได้เตี้ยแต่ได้หมาครับทางด้านเพชรตะวันยังได้สูงแต่บางกว่าครับบางคนต่างไปครับพยายามที่จะหักกันไม่ลงครับตอนนี้วางแข้งไม่ดีครับแต่อะไรครับกรรมการนัดก่อนครับกรรมการนัดแล้วครับตอนนี้ไปทางด้านเพชรตะวันครับหลังจากเจอเท้าทางด้านสี่ข้างครับเจอครับนับเป็นนับที่2ครับเป็นนับที่2แม่อีกนับนึงครับจะหยุดได้หรือไม่ได้ครับยกมือครับโอ้ยได้ยกมือครับแต่ไปเจอไปแข่งนะครับแต่นี่แข่งแล้วผลการแข่งขันแดงเป็นฝ่ายชนะเทคนิคเกิ้ลน็อกเอาท์ในยกที่2ครับ